นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบขั้นตอนแรกของเราจะเริ่มจากการผัดข้าวก่อนทำตัวข้าวก่อนด้วยความที่เมนูนี้เนี่ยทั้งผัดและทอดนะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตค่ะนี่วันนี้นานาใช้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบค่ะเราก็จะผัดพริกแกงให้หอมก่อนไก่หอมใหญ่นะคะตามด้วยเนื้อไก่ตามด้วยเนื้อไก่บดเลยหอมไปทั่วเนาะเครื่องแกงนิดเดียวเองอ่ะกลิ่นหอมเข้มข้นมากๆเลยค่ะมันฝรั่งต้มสุกหั่นเตาตามด้วยกะทิอัมพวากะทิ 100% ค่ะปรุงรสนะครับน้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรสน้ำตาลที่เลือกใช้วันนี้เลือกใช้เป็นมิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยคุณสีสันสวยสดใสแบบนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแกงของคุณจะมีสีสวยเลยล่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วเติมนี่เลยข้าวนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหุงสุกๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคุณจะใช้เป็นข้าวที่แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้เช่นกันนะคะถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็บุบหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไปอ่ะผัดจนกระทั่งเข้ากันดีพริกแกงเข้ากันได้ดีเดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็ไปปั้นข้าวของเรานะคะที่ผัดกับเครื่องแกงมัสมั่นเย็นสนิทแล้วเนี่ยนะเราเอามาปั้นเป็นก้อนใส่ชีสลงไปตรงกลางค่ะห่อแล้วก็แช่แข็งอีกรอบนึงเอาล่ะหลังจากปั้นเป็นก้อนแล้วเอาข้าวมาปั้นแล้วใส่ชีสลงไปข้างในแล้วเรามาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดวันนี้อยากให้ของทอดกรอบกรอบตัวช่วยของเราเป็นนี่เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกินี่นะแบ่งแป้งเป็น3อ่างแบบนี้และนี่ค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะทุรุแห้งมือนึงเปียกมือนึงคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนะคะจากนั้นเนี่ยก็เรียงใส่จานไว้แล้วก็ตั้งน้ำมันร้อนๆเอาลงทอดค่ะได้จำนวนตามต้องการแล้วเราก็มาทอดกันเอาล่ะวันนี้ทอดนะคะนอกเหนือจากผัดแล้วขวดนี้เอามาทอดได้ด้วยน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตจ้ะครับน้ำมันร้อนน้ำมันเริ่มร้อนใส่ข้าวของเราลงไปถ้าแช่แข็งก็จะง่ายกับการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะพอชีสข้างในของเราเนี่ยจะได้ไม่ระเบิดออกมาด้วยเอาละพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันสักครู่เดียวเนาะแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยของทอดๆแบบนี้เนี่ยจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือมายองเนสก็ได้ก็ทอดเสร็จแล้วนี่เราก็มาจัดลงจานจัดข้าวแกงมัสมั่นทอดของเราลงจานเสิร์ฟนะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับนะอาจจะไม่ต้องไปเคี้ยวก็ได้ถ้าอยากคือไม่ชอบกินเผ็ดนะฮะก็เพื่อความสวยงามอันนี้ก็แค่โอเคระวังปุ้ยกั๊กเนาะครับแล้วเราก็วางพริกขี้หนูแห้งทอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูข้าวแกงมัสมั่นทอดของเชฟประจวบค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพนะคะนานากับเท็ดดี้มีของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูน้ำลำไยกับวุ้นหล่อฮังก้วยไปรับชมกันได้เลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะเนื้อลำไยแห้งคนให้เข้ากันตั้งไฟน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันปิดไฟกรองด้วยผ้าขาวบางวุ้นหล่อฮังก้วยใส่หล่อฮังก้วยแห้งหั่นเป็นชิ้นตามด้วยน้ำตั้งไฟปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางตักพุงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะน้ำหล่อฮังก้วยคนให้เข้ากันตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนให้เข้ากันปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นหล่อฮังก้วยลงถาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟน้ำลำไยซีลปิดฝาให้สนิทใครอยากได้สูตรน้ำลำไยกับวุ้นหล่อฮังก้วยแบบเต็มๆสามารถดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้พงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงวุ้นรานางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่7
ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพหนึ่งในขนมไทยหน้าตาสุดน่ารับประทานและมีสีสันที่สวยงามรสชาติหวานหอมนั่นก็คือขนมลืมกลืนที่ทั้งทำง่ายและยังถูกปากคนไทยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความรู้เทคนิคและเคล็ดลับกันแบบจุใจพร้อมเทคนิคการคำนวณต้นทุนกำไรทำขายก็ปังและยังสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพพร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เราจะมาทำขนมลืมกลืนกันนะคะและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมลืมกลืนที่มีสีสันน่ารับประทานหวานอร่อยพระเอกของเมนูในครั้งนี้ที่ช่วยเพิ่มรสหวานกลมกล่อมก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะผสมกะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือไทยเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำขนมลืมกลืนใส่แป้งถั่วเขียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิสีผสมอาหารสีฟ้าและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งสุกใสปิดไฟยกลงตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยพลาสติกตามด้วยหน้ากะทิตกแต่งด้วยถั่วทองทอดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะซึ่งพระเอกของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลเป็นเคล็ดลับเด็ดที่จะช่วยทำให้ขนมลืมกลืนนั้นรสชาติหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมหอมอร่อยนุ่มละมุนมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งและมีสีสันดูเงางามน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติที่สำคัญช่วยลดขั้นตอนของการเคี่ยวน้ำตาลจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่39.36 บาทต่อ1สูตรสามารถทำได้ประมาณ50ชิ้นราคาชิ้นละ79 สตางค์เท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะสวัสดีครับผมเจี๊ยบนะครับร้านอาหารชื่อว่าเจี๊ยบโภชนานะครับได้วิธีการเลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็วิธีการทำที่อย่างละเอียดนะครับแล้วก็แถมยังได้สูตรลดคำนวณต้นทุนด้วยครับและหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะครับผมได้เอาน้ำเชื่อมมิตรผลเข้มข้นสูตรดั้งเดิมนะครับมาปรับใช้ทำให้ยอดขายที่บ้านผมมียอดเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้น้ำเชื่อมมิตรผลเข้มข้นสูตรดั้งเดิมนะครับทำให้รสชาติหวานกลมกล่อมครับและที่สำคัญใช้สะดวกและผมไม่ต้องเสียเวลามานั่งเคี่ยวเองด้วยครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป